วิธีแก้ปัญหาแอปหยุดทำงานบนมือถือ Android สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Trick ทริคดีๆ10ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้หากแอปที่ติดตั้งไว้ในมือถือเกิดปัญหาแอปเด้งออกเปิดไม่ได้ไม่ตอบสนองหรือหยุดการทำงานอยู่เรื่อยๆสามารถแก้ปัญหาเองได้ด้วยวิธีต่อไปนี้ค่ะขั้นแรกจะอะไรก็แล้วแต่กดรีสตาร์ทไปก่อนเลยค่ะจากนั้นเข้าไปที่ตั้งค่าเลือกการอัปเดตซอฟต์แวร์ซึ่งหากโทรศัพท์ของคุณยังเป็น Android เวอร์ชันเก่าอยู่กดอัปเดตให้เป็นปัจจุบันเลยค่ะรวมถึงการอัปเดตแอปที่มีปัญหาด้วยก็เข้าไปอัปเดตแอปที่ Google Play Store ได้เลยวิธีที่2นะคะนั่นก็คือการล้างแคชและเคลียร์ข้อมูลแอปค่ะแต่วิธีนี้นะคะจะช่วยเพิ่มพื้นที่ว่างได้ชั่วคราวนะคะเพราะเมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลที่แคชไว้ก็จะกลับมาเหมือนเดิมตรงนี้การตั้งค่าก็อาจจะแตกต่างกันไปตามมือถือแต่ละรุ่นแต่ละแบรนด์ค่ะหากยังแก้ปัญหาไม่ได้สเต็ปต่อไปนั่นก็คือการเช็คพื้นที่เก็บข้อมูลในมือถือค่ะเพราะหากพื้นที่เหลือน้อยแนะนำลบข้อมูลหรือถอนการติดตั้งแอปที่ไม่ค่อยได้ใช้งานออกไปก่อนเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลจะช่วยให้แอปทำงานได้อย่างราบรื่นค่ะแต่ถ้าปัญหายังอยู่แนะนำลบแอปแล้วติดตั้งใหม่เลยดีกว่าค่ะแต่วิธีนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแอปธนาคารไม่แนะนำให้ลบแล้วติดตั้งใหม่เพราะว่าจะทำให้เข้าแอปไม่ได้แนะนำติดต่อธนาคารดีกว่าค่ะและวิธีสุดท้ายนั่นก็คือการเซตการตั้งค่าจากโรงงานอันนี้ขอเป็นทางเลือกสุดท้ายเลยจริงๆนะคะเพราะจะเป็นการลบการตั้งค่าข้อมูลและอุปกรณ์ทั้งหมดซึ่งวิธีนี้แนะนำสำรองข้อมูลสำคัญก่อนการรีเซตเป็นค่าเริ่มต้นนะคะและนี่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาแอปหยุดทำงานบนมือถือ Android นะคะหากไม่อยากพลาดทริคดีๆแบบนี้ก็สามารถติดตามรายการ How to Trick ทริคดีๆ10ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน bugaboo.tv